เรื่องเล่าจากทะเลทรายมีคนสองคนเป็นเพื่อนซีกันมากต่างร่วมเดินทางไปในทะเลทรายด้วยกันระหว่างทางเกิดโต้เถียงขัดแย้งไม่เข้าใจกันเพื่อนคนหนึ่งพลั้งลงมือตบหน้าอีกฝ่ายคนถูกทำร้ายเจ็บปวดแต่ไม่เอ่ยวาจากับเขียนลงบนพื้นทรายว่าวันนี้ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้าพวกเขายังคงเดินทางต่อกระทั่งถึงแหล่งน้ำพวกเขาตัดสินใจอาบน้ำชำระร่างกายพันคนที่ถูกตบหน้ากับจมน้ำเพื่อนอีกคนไม่ลังรอเข้าช่วยชีวิตคนรอดตายยังคงไม่เอ่ยวาจากับสลักลงไปบนหินใหญ่วันนี้เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้อีกคนไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจถามว่าเมื่อถูกฉันตบหน้าเธอเขียนลงทรายแล้วทำไมเมื่อครู่ต้องสลักบนหินอีกคนยิ้มพลายและกล่าวตอบเมื่อถูกเพื่อนรักทำร้ายเราควรเขียนมันไว้บนทรายซึ่งสายลมแห่งการให้อภัยจะทำหน้าที่พัดผ่านลบล้างไม่เหลือแต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมายบังเกิดเราควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจำในหัวใจซึ่งจะไม่มีสายลมแรงเพียงใดลบล้างทำลาย